ก่อนจะไปเมาส์กับแม่ขอความกรุณาช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ My Channel Official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะคอนโดนี้อายุเท่าไหร่แล้ว80รู้ไหมว่าทำไมต้องซื้อทำไมหัวมีชู้ก็เลยไปเจอโบชัวที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เลยเดินมาซื้อเลยหิมอันนี้ไว้เวลาส่องคอมเมนต์ใน TikTok ไอของพวกนี้ถ้าเกิดเราตุยไปเรามันจะไปอยู่ไหนอะใครที่เหลือใครอยากได้แล้วก็เอาไปหนูไม่ได้แคร์มิกแม่ถามจริงว่าทำไมเราถึงชอบคบพี่ตือสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mu X Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้ Propolis Plus X Herb สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่ปากอยากอยู่กับคิมฮอลิเดย์นะคะรายการที่จะทำให้วันหยุดไม่น่าเบื่อต่อไปวันนี้เราจะพามาบุกบ้านของขวัญใจลูกทอยทั้งประเทศนั่นคือน้องลูกตือค่ะพี่ตือสมบัติค่ะสวัสดีค่ะพี่ตือสมบัติสระทำไมถึงสมบัติสระคือเตี่ยเนี่ยจะให้ชื่อสมบัติแล้วแม่อยากให้ชื่ออภัสราสักวันไงที่สมบัติสระเนี่ยเสือมอม้าบอใบใบไม่แห่งอากาศสมบัติสีรอเรือก็เลยพระเลยบอกให้ชื่อสมบัติสระไปเลยเลยไม่มีคำแปลไม่มีคำแปลไม่มีแปลว่าตือไม่ฉันก็เลยแปลว่าในโลกนี้เป็นสมบัติของฉันหมดอย่าลืมดูให้จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจกตรงเนี้ยมันคือคอนโดใช่ไหมคอนโดนี้อายุเท่าไหร่แล้วยุค80เป็นยุค80คอนโดเก่าว่างี้คอนโดเก่าคือสมัยก่อนนะเกิดมาใช่ไหมก็อยู่บ้านบนดินไม่เป็นค่ะคืออยู่บ้านตึกเตี๋ยทำตึกแถวขายแล้วเป็นไงมาไงคุณพี่ถึงได้มาเป็นออร์แกไนเซอร์ชื่อดังของประเทศไทยระหว่างทางกลับมากรุงเทพเนี่ยฉันก็มาแอบสมัครงานที่กรุงเทพสมัครที่เซ็นทรัลแล้วฉันก็แบบว่าทำยังไงดีฉันถึงได้ทำงานฉันก็ต้องไปอ่อยผู้ชายที่เซ็นทรัลเอาเข้าเรื่องผู้ชายอีกแล้วเพื่อให้เขาเนี่ยเอาแบบว่าไอ้เรซูเม่ฉันกลับไปสมัครไปวางไว้ข้างบนสุดเพื่อให้คุณสิทธิธรรมจุฬาธิวัฒน์เนี่ยเป็นคนพลิกขึ้นมานี่ก็โดนอีกแล้วหนูว่าอยากทำงานที่นี่มากแล้วมาอีกวันหนึ่งเขาบอกโทรมาเลยบอกว่าเนี่ยให้บินมาสัมภาษณ์เงินเดือนเท่าไหร่ 3,200 เราได้เลยใช่ไหมสัมภาษณ์เราได้เลยเอาเท่าไหร่ก็เอาบอก 3,200 ก็เอาเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วไปไหนต่อแล้วก็เสร็จแล้วไปทำโฆษณาต่อที่เรียวบาเนตแล้วไปไหนต่อคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปทำงานเป็นผู้กำกับหนังโฆษณาแล้วก็เสร็จแล้วไปเป็นโปรดักชันดีไซน์ก่อนที่บริษัทฟิล์มแฟคทอรี่เสร็จแล้วก็ออกมาแล้วนะแล้วก็มาทำเป็นผู้กำกับโฆษณาที่สยามสตูดิโอแล้วเสร็จแล้วก็มาเปิดบริษัทตัวเองตอนนี้เท่าไหร่เปิดบริษัทตอนอายุ36เก่งจังเลยอ่ะคือพี่ทำทุกอย่างจากความชอบและความสุขใช่แล้วสามารถบอกตัวเองได้ด้วยว่าพอละใช่เงินไม่ได้เป็นที่ตั้งไม่เคยขอเงินพ่อแม่ไประหว่างทางจบมาไม่เคยขอเงินพ่อแม่จบมาไม่เคยขอเงินแบบผู้ชายแต่ขอเงินผัวเดี๋ยวมีผู้ชายด้วยมีผัวด้วยอย่างเงี้ยหรอก็เป็นคนเจ้าชู้ไงผู้ชายจีบเยอะมากตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เด็กนะมีผัวรวยตลอดคือถ้าไม่รวยไม่เอาเรานี่นะทางโหราศาสตร์นะเขาจะเรียกว่ามีเวลาพระไม่ใช่มีเวลาพระมีเป็นอาวุธคือคำว่าเป็นลาภะคือเป็นโชคเป็นลาภนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคือดวงเนี่ยเป็นดวงอย่างนี้ดวงเนี่ยเป็นดวงอยู่กรุงเทพโดนผู้ชายอยู่เมืองนอกจิ้มมาว่ากลับมาจะมาเอาอินที่เป็นเมียเขาเห็นคนที่ไหนเขาเห็นเราในหนังสือในแมกกาซีนในหนังสือพิมพ์ในทีวีในเลยเขาก็ผู้ชายเป็นอย่างนี้ตลอดเราเก่งแล้วเราเก่งคือมันอร่อยเขาพูดเราพูดเองเขาพูดถ้าอย่างเงี้ยตารางชีวิตมันต้องแน่นแล้วทำไมพี่ยังชอบแบบชอบขี้เหงาอะโทรไปหาลูกคอยลูกอะไรเต็มไปหมดไม่เหงาเลยพวกนั้นนะมันเป็นปมด้อยของพวกมันเราชอบโทรหาใครก่อนคนแรกเริ่มต้นรายแรกในชีวิตเลยที่เราโทรหาแล้วเราให้ตังค์โทรติเจนนี่กับกัจจิแล้วทำไมต้องให้ตังค์มันคือโทรอย่างงี้ที่บอกว่ามึงอยู่ไหนมันบอกว่าอยู่ไหนไม่บอกหน่อยไม่บอกถ้าบอกต้องเอาเงินมาก็ต้องโอนไปให้มันคนละ10,000ตั้งแต่นั้นมาทุกคนคือต้องมาหมดล่าสุดสิงลี่ก็ต้องโอนให้มัน10,000 เพื่อมันนั่งกินข้าวใครหมดเยอะที่สุดอ่ะโอนให้ใครเยอะที่สุดเจนนี่เท่าไหร่30,000นั่นคือเยอะที่สุดถูกเคยคิดไหมปีหนึ่งเสียตังค์ไปเท่าไหร่ไม่รู้อาทิตย์หนึ่งเสียเท่าไหร่ไม่รู้วันหนึ่งเคยโอนเกินกี่รายไม่รู้เราจำอะไรได้บ้างไหมนอกจากผู้ชายไม่จำผู้ชายจำได้ไหมจำไม่ได้แต่ถ้าเปิดแล้วรู้พี่เนี่ยเป็นคนที่ พูดจาเปิดเผยและสนุกสนานมันมีคนมาเมาส์ให้หนูฟังว่าปีอะช่วงหนึ่งอะพี่อะดูคลิปโป๊ะวันละร้อยกว่าคลิปจริงเหรอไม่ใช่ร้อยกว่าคลิป 300-400 คลิปแล้วเป็นกดไลค์เขานี่เรียกคลิปละกี่นาทีไม่คือฟังนะแต่ทวิตเตอร์ก็อีนี่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็ไปดูทวิตเตอร์เปิดไปอ้าวตายแล้วเธอในนี้มันมีหนังโป๊อีนี่ก็กดเสร็จแล้วก็กดไปก็เชื่อมต่อเป็นคนนี้คนรู้ทั้งประเทศเลยว่ากูดูหนังโป๊ดูแล้วขำหรือว่ามีอารมณ์ไม่คือดูมีอารมณ์คือแบบว่าเดี๋ยวก่อนตอนมีอารมณ์ทำไงมืออาชีพเครื่องปรุงมาพร้อมมืออาชีพกับเครื่องปรุงของพี่หมายถึงก็โทรไปเราก็มีแบบว่าคนที่เขาแบบว่าเขาก็แบบว่าเซลล์เซอร์วิสเราไดเรกเลยเหรอแล้วก็สั่งมาเขาให้ตังค์ไหมให้หนูให้ตังค์เขาพี่เขาให้เท่าไหร่5,000อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือ 5,000 เลยเหรอคะแพงสุดเท่าไหร่ประมาณ 30,000มันได้อะไรมั่ง 30,000มันเป็นยังไงอะ 30,000อะพี่ฟังนะคือจริงๆอาชีพการที่จะว่าคนจะทำงานอาชีพนี้นะหนูยังอยากทำนะพี่ล่าสุดหนูไปเมืองนอกมาเขามาจิ้วหนูเสร็จแล้วเขาเอาเงินให้หนูอะเท่าไหร่3,000 เยนจริงๆแล้วเราแค่สนุกแต่ว่าเขาให้ตังค์แต่หนูก็นึกว่า 3,000 เยนเท่ากับ 90,000 ใช่ป่ะจริงๆ 3,000 เยนคือ900 บาทพี่ขาว่าที่เนี่ยมันเหมือนแบบโชว์รูมขายแบบขายของสะสมเลยห้องเนี้ยมีอายุเท่าไหร่กี่ปีตั้งแต่พี่ซื้อมาทีละห้องแล้วก็ไล่ตอบเรื่อยๆมีทั้งหมดซื้อไปกี่ห้องห้องนี้นี่20 กว่าปีแล้วพี่ซื้อทีแรกกี่ห้องซื้อทีแรก4 ห้องแล้วซื้อแล้วต่อไปทั้งหมดอยากรู้ไหมว่าทำไมต้องซื้อทำไมหัวมีชู้ก็เลยไปเจอโบชัวที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เลยเดินมาซื้อเลยพี่สวัสดีค่ะนี่คือพี่เลี้ยงหนูพี่นุชเข้ามาเถอะพี่คิมไม่กลับพี่นุชใช่ไหมคะพี่นุชเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพี่เลี้ยงของพี่สาวเพราะว่าห้องข้างๆติดเลยพี่หมวยเลยไปอีกเนี่ยเป็นเมื่อก่อนทำเป็นโรงพยาบาลค่ะเป็นห้องพยาบาลเลยใช่คือเขาไม่ได้ป่วยเขาเป็นออทิสติกฉันก็ถามเขาตอนถามว่าติว่าอยากจะไปอยู่กับเตี๋ยแม่ไหมเขาก็อยากจะไปอยู่ก็ให้เขาไปอยู่เลยแล้วเสร็จแล้วพี่นุชก็อยู่ดูแลฉันต่อพี่เลี้ยงฉันเนี่ยดูแลมา28 ปีพี่เลี้ยงฉันคนนั้นน่ะเขาก็อายุมากแล้วก็เลยได้พักก็เลยพี่นุชก็มาดูแลต่อพี่นุชดูมากี่ปีแล้วคะ15เข้าปี16แล้วดุไหมคะบางครั้งเขาเคยได้เอียหรืออะไรโบนัสเราเยอะที่สุดเท่าไหร่เป็นแสนนะเป็นแสนค่ะการดูแลเขาดูแลยากไหมคะพี่นุชดูแลยากไหมคะไม่ยากค่ะไม่ยากกินง่ายนะคุณเตยกินง่ายไม่ได้กินยากได้ข่าวมาว่าไม่ยอมกินข้าวบ่อยๆค่ะใช่วันหนึ่งจะกินข้าวแค่มื้อเดียวก็เป็นปกติว่าคนในวัยนี้ก็ไม่อยากจะแบบไม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วกินข้าวกับมื้อเดียวจริงเหรอค่ะไม่ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนถูกก็กินมื้อเดียวคือสมัยก่อนเนี่ยกินตอนเป็นเด็กกินแต่กินแล้วหลับตอนเป็นเด็กต้องเล่าให้ฟังว่าคือเป็นเด็กอ่ะในหม้อต้มกระดูกใช่ป่ะมันต้องมีโบนอันหนึ่งที่มีไขมันอยู่ในนั้นฉันต้องได้กินทุกคืนทุกวันฉันต้องได้กินไข่กระดูกที่มีหม้ออยู่ในโรงเรียนนะฉันต้องได้กินอันนั้นพี่ชายฉันต้องไปเอามาให้กินถ้าไม่กินฉันไม่กินข้าวแล้วแต่วันไหนถ้าฉันกินข้าวฉันจะต้องนอนหลับที่ห้องเรียนแล้วถ้าครูไม่ให้หลับฉันจะหลับคาโต๊ะอย่างนั้นเลยแล้วครูบอกว่าอิ่มปั๊บหลับปุ๊บก็เลยไม่ยอมกินข้าวก็มันก็เลยไม่กินข้าวไปเลยเพราะถ้ากินแล้วหลับแล้วเขาตื่นกี่โมงนอนกี่โมงคะนอนดึกค่ะนอนดึกเขานอนดึกที่สุดตีอะไรตี 2 ตี 3ไม่ทิ้งนอนตอนตี 4 ตี 5 6 โมง 7 โมงทุกวันแล้วก็เร็วสุดคือนอนตี 2เนาะถ้าวันพรุ่งนี้มีงานทำสมมติถ้ามีงานทำแบบ10 โมงก็จะนอนตี 2คือยังไงก็ต้องนอนให้ครบโดสคือ8 ชั่วโมงถูกค่ะเป็นคนนอนครบโดสพี่ตื่นอ่อนมากอะตอนเป็นวัยรุ่นมีรูปผัวเก่ามั้งไหมรูปผัวเก่ามีด้วยยังเก็บอยู่หรออยากดูห้องนอนพี่ห้องนอนอะไรอาร์ตขนาดนี้ขนลุกไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะพี่คิมอะไรอันนี้ไว้เวลาส่องคอมเมนต์ใน TikTok จริงปะเนี่ยเฮ้ยสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mu X พ พาดูของสะสมของพี่หน่อยนี่พี่คิมนี่ตุ๊กตาของหนูตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยนี่คือชิ้นแรกๆเลยเหรอคะใช่ของหนูนี่ตุ๊กตาเน่าเพราะว่าเด็กทุกคนจะมีตุ๊กตาเน่าหมอนเน่าผ้าห่มเน่าใช่นี่อายุเท่าไหร่ตอนมีเนี่ย7 ขวบอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วอายุ50 กว่าปีนอกจากพวกสิ่งเหล่านี้แล้วพี่ตือชอบเขียนคำคมสิ่งดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าคืออะไรก็เวลาเราจะออกจากบ้านเราก็ดูปั๊บเราก็เตือนตนว่าเราก็แบบมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าเราก็คือเป็นคนออกจากบ้านแล้วไม่ได้มีหัวสมองเอาอะไรออกไปเลยนะพี่คิมหนูอ่ะนี่เป็นรูปใครไหนรูปหนูตอนเป็นเด็กอยากดูอ่ะอุ้ยน่ารักเหมือนลูกข้าหาบดีแบบลูกคนรวยโบราณหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะนี่ลูกหนูคือพี่ตือหล่อมากอ่ะตอนเป็นวัยรุ่นหล่อมากอ่ะอุ้ยดีนี่ไม่ตือหรอเป็นตูดตั้งแต่เด็กส่งเขาให้ตั้งแต่เด็กเลยนะมีรูปผัวเก่ามั้งไหมรูปผัวเก่ามีด้วยยังเก็บอยู่หรอแกผัวเก่าทุกคนนะฟังนะผัวเก่าทุกคนนี่คือเลิกปั๊บเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่อยากดูห้องนอนพี่อันนี้เราต้องถอดไม่ต้องถอดพี่อาร์ตอ่ะดูดินี่คือที่นอนมันเก๋มากเลยมันแบบมันเป็นที่ที่แบบที่ที่ศิลปินอยู่อ่ะในความรู้สึกของหนูอ่ะคนในยุคหนูอ่ะหรือพวกนางแบบต่างๆในยุครุ่นน้องหนูอ่ะกลัวพี่ตือมากแล้วก็อย่างหนูจะเกรงใจแต่พอพี่เปลี่ยนตัวเองเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์พี่กลับเป็นคนที่เป็นกันเองสนุกสนานเด็กรักถึงขั้นมันเล่นหัวพี่ในบางทีไม่คือจริงๆฉันเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่คนน่ะมันเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลคนมันไม่เห็นฉันเวลาฉันอยู่กับเธอเธอก็รู้อ่ะฉันอยู่กับเธอฉันก็คุยกับเธอเปื่อยๆไม่เปื่อยหรอกโหดุมากโดนไปไม่แต่เวลาทำงานมันก็ต้องอย่างนั้นคิมจะอยากกินอะไรคิมจะเอาอะไรคิมเขาเรียกพี่ว่าน้องลูกตือพี่ให้เด็กมันเคารพบ้างไหมไม่จำเป็นไม่แคร์คือฟังนะคือจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยคิมเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตที่เหลือเนี่ยฉันทำอะไรชีวิตที่เหลือฉันเนี่ยก็จะต้องเป็นอย่างนี้นี่ไม่เคยนั่งเฉยๆแล้วเวียนหัวมากคนมักจะถามว่ามีชีวิตอยู่ไปทำไมคำตอบคือมีชีวิตอยู่เพื่อใช้ชีวิตที่เหลือทำความดีวันละ1 ข้อจบดีเดี๋ยววันนี้จะได้ขออะไรสักอย่างเข้าไปเขาจะได้ทำความดีฉันเนี่ยเป็นคนไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะพี่คิมเอามาทำอะไรอันนี้ไว้เวลาส่องคอมเมนต์ใน TikTokเฮ้ยจริงหรือเปล่าคุณพี่คิมตอนนี้ใน TikTok เนี่ยคนมันเป็นทวิตเตอร์มันเป็นไวรัลคนดูเป็นล้านๆเลยอะพี่คิมหนูงงมากหนูไม่เข้าใจพี่ทำไมพี่ถึงผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำไมพี่ไม่นะใช้ชีวิตของพี่แบบเงียบๆสงบๆเปิดเพลงคือไม่ได้อยากจะทำอะไรเลยทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กคือพี่คิมเรามีความสุขแล้วเราคิดว่าแบบว่าเวลาทำอะไรอย่างนี้มันคือไดอารี่และการที่เราทำอะไรก็ตามเราส่งพลังงานดีๆให้คนเป็นอินสปายให้คนดีใจนะเวลาคนทุกคนเจอแล้ววิ่งมากอดว่าหนูอายุ60หนูอยากจะมีชีวิตเป็นแบบพี่แบบมีความสุขเขาไม่ได้พูดว่าเขาอยากจะมีเงินเหมือนเราแต่เขาอยากพูดว่าเขาอยากจะมีความสุขเหมือนเราค่ะโอ้โหพี่ในนี้คืออะไรในนี้คือตู้เสื้อผ้าโอ้โหหูยนึกว่าร้านโชว์รูมของเสื้อผ้าแบรนด์เนมของแบบญี่ปุ่นคนนะชอบมาบอกว่าหนูใส่เสื้อผ้าเหมือนกันทุกวันไม่จริงพี่คิมหนูไม่เคยใส่เสื้อผ้าซ้ำเลยบางอันนี้ยังมีป้ายติดอยู่เลยอันนี้พี่ซื้อมาวันนี้แล้วหนูก็จะเอามาเก็บไว้ในนี้หนูชอบลืมใส่ซื้อหนูลืมใส่เอ็นดูนะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องไปเอานี่กางเกงมันก็จะมีป้ายเขียนอย่างนี้ว่าซามูไรขาสั้นขายาวขาใหญ่อิเซ่ขายาวถ้าคุณเดินมาบ้านที่คุณจะเห็นอันนี้อยู่ทุกที่พี่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ส่องอย่างเงี้ยเหรอพี่มีปัญหาเรื่องสายตาเหรอใช่หนูเบสสายตายาวสายตาสั้นและสายตาเอียงในเวลาเดียวกันตั้งแต่เด็กแล้วหนูเป็นคนแพ้แสงเหรอคะใช่อุ้ยนี่แว่นนางเก๋มากนี่แว่นอะไรคะอันนี้แว่นสำหรับตัดเล็บฮะแว่นสำหรับใส่ตัดเล็บใส่ตัดเล็บเนี่ยนะค่ะทำไมพี่ไม่ให้เขาตัดให้อ่ะคือเวลาบางวันหนูไปทำเล็บไม่ทันหนูก็ตัดเล็บด้วยแว่นนี้พี่น่าจะเป็นคนเอาใจเก่งตอนมีแฟนเอาใจไหมจะบอกว่าเป็นคนไม่ได้เอาใจแฟนแล้วก็เป็นคนแบบว่าไม่ได้แบบว่าคือเป็นคนที่ธรรมชาติอยู่แบบคืออย่างเงี้ยอันนี้สามีซื้อให้เนี่ยแล้วทำไมมาวางกลางบ้านหนูงงเขาให้เอาไว้ออกกำลังกายอุ้ยพี่นี่มันยี่ห้อกุชชี่เหรอเป็นรุ่นที่พี่อยากได้หรือว่าเขาไม่ก็คือไปเดินเล่นก็คือประมาณ20 ปีที่แล้วเขาก็ซื้อให้สามีคนนี้ที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาอยู่บ้านเขาเราก็อยู่บ้านเราก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไปมาอะไรอย่างเงี้ยอ้าว เป็นสามีที่ไม่อยู่บ้านเดียวกันไม่จำเป็นพี่แต่คุยกันทุกวันวันหนึ่งหลายรอบดูมุมนี้สวยมากๆเลยมุมนี้เป็นมุมที่วันนั่งอ่านหนังสือเป็นมุมที่แสงดีที่สุดในบ้านนี้เป็นที่ที่นั่งอ่านหนังสือพี่คิมก็นอนเล่นอย่างนี้แล้วเราก็นั่งเล่นนอนเล่นมันจะมีผ้าห่มด้วยพี่ผ้าห่มพม่าเหรอคะไม่ใช่ผ้าห่มที่ไปซื้อแม่สายปะอันไหนเนี่ยผ้าห่มคนจีนใช่ผ้าห่มคนจีนที่ซื้อแถวแม่สายใช่มีผ้าห่มแพงก็มีนี่ไงผ้าห่มหนูทำเองผ้าห่มไปเต็นท์น่ะเหรอผ้าห่มไปกลางเต็นท์น่ะเหรอไม่ก็เวลานอนนี้ใช่ไหมเราก็นอนห่มผ้าห่มกันอย่างนี้ไงเดี๋ยวก่อนเขาชอบเล่นแบบทำเห็นทุกคนเป็นเพื่อนเล่นเหมือนเด็กเล่นไขของอ่ะตอนเด็กๆเล่นอะไรเล่นผัวเมียหนูเล่นน้อยเราเป็นตอนเป็นเด็กอะพี่คิมหนูจะเล่นอย่างนี้ไอของพวกนี้ถ้าเกิดเราตุยไปเรามันจะไปอยู่ไหนอะใครที่เหลือใครอยากได้แล้วก็เอาไปหนูไม่ได้แคร์มิกแม่ถามจริงว่าทำไมเราถึงชอบคบพี่ตือใหม่ไทรลาจิน่า 12Xเพราะเรื่องผิวต้องไทรลาจิน่าสนับสนุนโดยชูชาบูบูเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำไอของพวกนี้ถ้าเกิดเราตุยไปเรามันจะไปอยู่ไหนอะเราไม่วางแผนของมันไม่เกี่ยวกับหนูจริงเหรอจริงสามีก็ดูแลไปใครที่เหลือใครอยากได้แล้วก็เอาไปหนูไม่ได้แคร์แล้วมีใครเขาแบ่งกระเป๋ากันยังพวกเจนนี่เขาก็มาจิ้มกันหนูก็บอกเออในลูกเนี่ยสนิทกับใครมากที่สุดไม่สนิทกับใครเลยแล้วให้มันมาเข้าอยู่ในที่ส่วนตัวโลกส่วนตัวเพราะถ้าสนิทกับมันปั๊บเนี่ยมันจะเป็นโจรเอาจริงๆพี่เอ็นดูทุกคนแหละใช่พี่เอ็นดูใครในกลุ่มนี้มีใครบ้างรักเท่ากันมีใครบ้างพี่คิมหนูปวดอ๋อกับเรานิ่งๆคือปวดปิดรายการเลยหนูจะไปเข้าห้องน้ำก่อนกี่นาที2 นาทีเข้าปวดระหว่างที่รอน้องลูกตือไปนะเราก็ไปหาอาหมูก่อนดีกว่าเพราะว่าอีกคนนี้ก็จะเป็นคนหนึ่งที่ตกตะกอนในเรื่องการทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยตกตะกอนเลยเขายังดูแลมันดิบดีคือรูปร่างหน้าตาของเขาไปหาเคล็ดลับดีๆจากเขากันดีกว่าค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่แขกรับเชิญของเราเป็นวัยเกษียณคนนี้เนี่ยทำงานมานานมากแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ยอมเกษียณคือผิวหน้าของเขาพี่หมูดิลกทองวัฒนาสวัสดีครับพี่หมูสวัสดีครับยินดีครับคือทำงานมากี่ปีพี่ทำงานวงการนี้มา40กว่าปี40 กว่าปีอะพี่พี่อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ67นะครับแต่ต้องบอกคิมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถมีผิวที่ดีได้นะถ้าตอนนี้ยังแย่อยู่ก็สามารถที่จะหันมาใส่ใจดูแลตัวเองให้ทันเวลาอย่างเห็นหน้าผมเห็นหน้าคุณคิมเนี่ยต้องคิดถึงไตรลาจิน่าเซรั่มกระปุกแดงเก่งเรื่องดูแลริ้วรอยแล้วก็ความชุ่มชื้นพี่หมูเนี่ยใช้มา 4-5 ปีแล้วใช้ทาทุกวันเลยนี่คือการเริ่มต้นดูแลตอนแรกนะครับและพูดจนถึงวันนี้เพราะว่าแต่ละชีน่านั้นดีจริงๆแล้วรู้สึกเดียวกันไหมภูมิใจทุกครั้งที่ได้พูดว่าวันนี้เรามีไตรลาจิน่า 12X ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ชอบมากพี่ตัวนี้นะเราภูมิใจมากเลยเพราะว่าเขาพัฒนาสูตรมากว่า5ปีหลากหลายสูตรเลยกว่าจะลงตัวมาเป็น 12X ตัวนี้นั่นหมายความว่าผ่านการทดลองและได้รับการรับรองว่าไม่มีการระคายเคืองมันต่างจากเดิมมันดีกว่าเดิมอย่างไรล่ะเขาพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะของไตรลาจิน่าเข้ามาอยู่ในกระปุกนี้เราเรียกว่า 5D Matrix Collar หมายความว่าเราจะรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยแนวตั้งนะครับนั่นหมายถึงว่าหว่างคิ้วนะครับย่นๆหรือว่าร่องแก้มร่องน้ำหมากจีบปากเนี่ยใช่จีบปากเนี่ยหรือริ้วรอยแนวนอนไม่ว่าจะเป็นหน้าผากเนี่ยตีนกานะครับหรือใต้ตาทั้งหมดที่เราไม่ชอบเนี่ยจะค่อยๆแลดูเบาแล้วก็ค่อยแลดูจางลงภายใน14วันเพราะว่าตัวนี้เนี่ย 12X ตัวนี้เพิ่มสารสกัดอีกตัวที่สำคัญเข้ามาคือสารสกัดมาจากดอกโฮย่าตัวเดิมที่ว่าชุ่มชื้นดีอยู่แล้ว 12X ตัวนี้บอกเลยว่าชุ่มชื้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยใช้ต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งนะครับ รู้สึกแบบเดียวกันไหม 12X ตัวนี้ชุ่มชื้นขนาดที่บางครั้งเนี่ยเราไปต่างจังหวัดนะครับไปถ่ายละครหรือว่าไปเราอาจจะลืมไวเราได้มันหลงลืมนะพี่นะลืมหยิบติดไปนะครับก็ลืมทาปรากฏว่าเฮ้ยผิวหน้าเนี่ยยังคงชุ่มชื้นอยู่เพราะ 12X ตัวนี้มันฉ่ำคงไว้ให้นะครับเพราะว่าได้ลองมากับตัวเองเห็นไหมฮะคอนเฟิร์มกัน2 คนเลยใช่ตัวใหม่ดีกว่าเดิมหลายเท่าครับคุณผู้ชมอายุผม67แต่เลจิน่าเนี่ยดูแลผิวผมได้แบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าโอเคไหมครับใครยังไม่เคยลองเนี่ยผมท้าเลยถ้าคุณได้ลองจะได้รู้เลยว่าผมพูดจริงอ่ะและถ้าใครที่ฟังผมถึงตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณโชคดีมากๆเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคิมนะครับวันนี้ผมมีโปรสุดพิเศษมาให้และจะให้เพียงแค่200สายเท่านั้นสำคัญนะครับเรื่องเงินเนี่ยไม่รีบครับเข้าใจกันดีว่าต้นเดือนแบบนี้เก็บเงินไปใช้ก่อนสำคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้หยิบโทรศัพท์เลยโทรมาจองสิทธิ์ให้ทันก็พอโทรมาเลยครับที่1577หรือและแอดเจลจิน่านะครับเราเปิดให้200สายวันนี้ได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมได้ไตรลาจิน่า 12X เซรั่ม2กระปุกใหญ่นะครับและก็1พกพาและเลือกรับเพิ่มระหว่าง1พกพาหรือโฟมล้างหน้ามีให้เลือกด้วยทั้งหมดนี้ปกติเกือบ10,000นะครับราคาเต็มแต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากเซ็ตบิ๊กเบิ้มอย่างนี้นะครับใช้ได้นานถึง3 หรือ 4 เดือนนะครับหารเฉลี่ยกันมาแล้วครับตกเช้า15 บาทเย็น15 บาทเท่านั้นเองครับโปรนี้ก็ส่งฟรีนะครับรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางก็ได้เช่นเดียวกันสำคัญคือโทรมาตอนนี้ครับที่1577ต้องโทรต้องจัดแล้วครับแล้วสำคัญก็คือว่าวันนี้ไม่ว่าจะเลือกอะไรก็คุ้มครับเพราะถ้าคุณเลือกพกพาคุณก็จะได้เซรั่มล้วนๆไปเลยถึง4 กระปุกเรียกว่าใช้กันยาวๆเลยโปรนี้แต่ถ้าเลือกโฟมล่ะมันก็ดีมากเหมือนกันนะเพราะว่าโฟมตัวนี้ล้างเครื่องสำอางได้หมดเลยเท่ากับว่าครบทั้งบำรุงแล้วก็ทำความสะอาดในขวดเดียวกันเลยปกติโฟมเนี่ยนะครับขวดนี้ 1,800 บาทนะครับแต่วันนี้แถมให้ไปเลยครับฟรีๆย้ำว่าวันนี้โปรเนี้ยพิเศษมากๆเลยนะครับเป็นโปรที่จะให้แค่200สายยาลังเลครับ1577หรือ Line แอดไตรลาจิน่านะครับเซรั่มไตรลาจิน่า2กระปุกใหญ่และก็1พกพาและเลือกรับเพิ่มระหว่าง1พกพาดีหรือโฟมล้างหน้าทั้งหมดนี้ปกติราคาเต็มเกือบ10,000แต่จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเองย้อนกลับไปดูหน้าผมตอนเล่นละครโสมๆนะครับเคยโสมเคยพังโอ้ยตอนนี้ไตรลาจิน่าดูแลให้กลับมาได้ในวัย67ผมพอใจมากๆเลยครับอายุปูนนี้แล้วไม่ดีจริงไม่มาพูดให้เสียชื่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดนะครับโทรไปที่1577โทรมาจองสิทธิ์ไว้ย้ำว่าจะมีแค่200คนเท่านั้นนะครับที่จะได้ลองของใหม่ในราคาเดิมและไม่ว่าไตรลาจิน่าเขาจะเปลี่ยนสูตรนะครับจะเปลี่ยนอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือพรีเซนเตอร์1 2และในภาพนับรวมไปเลยครับเห็นไหมครับอยู่ครบกันเหมือนเดิมทุกคนเลยถ้ามันไม่ดีจริงนะปีเดียว2 ปีก็ไปแล้วนี่พวกเราอยู่กันหนาแน่นแล้วทุกคนชอบถามใช้จริงหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าใช้จริงไม่เชื่อดูหน้าฉันตอนล้างหน้าแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วตัวใหม่ 12X ตัวเนี้ยฉ่ำมากๆแล้วโปรนี้อีกทีสิพี่โปรเหลืออีก10 สายค่ะเหลือกี่สายนะ10 สายค่ะเหลือ10 สายอ่ะหนูไม่แปลกใจพี่เหลือ10 สายพี่ต้องเพิ่มเพราะว่าจริงๆแล้วอะ200สายมันไม่เคยพออยู่แล้วมันต้องขอเพิ่มทุกครั้งเพิ่มให้อีก100สายนะครับดีงามค่ะพี่ได้อะไรคะโทรมาที่1577หรือ Line แอดไตรลาจิน่านะครับ2กระปุกใหญ่บวก1พกพาและเลือกรับเพิ่มระหว่าง1พกพาหรือจะเอาโฟมล้างหน้าทั้งหมดนี้ปกติราคาเต็มคือเกือบ10,000แต่วันนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นเองครับอยากมีผิวดีนะครับดูแลผิวตัวเองโทรมาตอนนี้เลยครับ1577กับไตรลาจิน่าครับวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับน้องลูกตืออีกรอบหนึ่งค่ะเขากลับมาจากการไปแล้วต้องเร็วมากคุณพี่ไม่ต้องเบ่งเลยเหรอคะไม่หนูเป็นคนสุขภาพดีระบบขับถ่ายหนูดีมากพี่เพราะว่าหนูกินไมค์คอมบูชาชาหมักของหนูเองอะไรนะไมค์คอมบูชาที่ขายตามเซเว่นทั่วประเทศจริงๆเหรอคะของพี่เหรอคะค่ะพี่ลูกหลานพี่อะไอเด็กๆพวกนั้นอะถ้าเราโทรหาใครแล้วมันจะรับเรามิกโทรหามิกเหรอมิกเฉลิมศรีแม่หนูจอมแต้นอยู่พี่คิมนะคะสวัสดีค่ะมิกแม่ นิกแม่ถามจริงว่าทำไมเราถึงชอบคบพี่ตือเขาไม่เหลือใครแล้วแล้วบ้านปลายชีวิตเขาก็มีแค่พวกหนูหรอกเขาอยู่ในวงการมา30-40 ปีก็ทำคนอื่นเขาเกลียดกันหมดเลยคือคนอื่นที่อยู่ในวงการมันตุยไปหมดแล้วแม่วันนี้เขาไอยังเขาไม่เห็นไอเลยวันนี้ก็นั่นไงหนูหยอดอะไรไปก็ยังทนยังไม่ป่วยอะไรเลยอ๋อหนูหยอดอะไรนะก็เป็นอ๋อหนูไม่ไอละถ้าฉันไอปั๊บมีกับปิงจะรีบบอกมึงต้องไอแล้วเขาจะดีใจกันก็แปลว่าเราลุ้นเราจะได้ของจริงๆแล้วต่อเมื่อเขาเสียชีวิตเหรออ๋อใช่กลัวตายก่อนเขาไงก็ไม่ได้เลยวันนี้แม่มาถ่ายเมาส์ฮอลิเดย์ขอบคุณมากเลยมิกลูกเดี๋ยวแม่โทรหานะนี่ใครที่มันโทรหาแล้วมันไม่ยอมรับมันไม่ค่อยรับพี่ฝนรับไหมฝนเหรอเดี๋ยวมันขยุมหัวพี่เอานะแต่เรียกกูแม่ตื่นจะไม่เจอเลยมั้งโอ้ยนี่หล่อนสูจะมาพูดจาแบบนี้กับฉันไม่ได้ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ในรายการคุณคิมฝนตะกี้แม่โทรไปหามิกเฉลิมศรีแล้วมันก็บอกว่าวันนี้เขาไอหรือยังถ้าเขาไอพวกเราจะได้ลุ้นอุ้ยเขาน่าจะตายยากนะแม่ลูกเนี่ยมันเป็นเทปเอาเขาไอแล้วเขาไอแล้วเขาไอแล้วฝนแม่ถามจริงๆถามซีเรียสถามจริงทำไมชอบคบกับพี่ตือผลประโยชน์ไม่มีด้วยไม่มีผลประโยชน์ด้วยขอบคุณมากเลยฝนขอบคุณมากลูกขอบคุณทุกวันนี้งานของพี่คืออะไรหนูก็ทำงานอีเวนต์ทำงานแฟชั่นโชว์หนูก็ทำงานทำคลิปทำออนไลน์ทำงานรับรีวิวลูกค้ารับรีวิวลูกค้าหนูมีงานช่องทางไหนของพี่รับรีวิวลูกค้าใน TikTok ใน Facebook นี่หนูมีรีวิวทุกวันคนดูเยอะสุดกี่คนประมาณ6 ล้านพี่ขายอะไรคนดูต้อง6 ล้านหนูขายเสื้อผ้าขายสูตรอะไรอย่างเงี้ยวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ตือไม่ให้กลับเลยสมบัติสระนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ไม่ให้กลับเลยป่ะไม่รับไหว้ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมบ้านคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าวันนี้พี่ตือสมบัติสระโทรหาใครบ้างคะทราบคำตอบแล้วนะคะเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมค่ะของรางวัลของเราคือกระทะ Korea King ค่ะรุ่น Diamond X Series รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Korea King ค่ะฝนมึงไม่กลัวบาปกรรมมั้งเหรอมึงก็ขยุมหัวเขาอยู่ตลอดเวลาตามบอกคนนี้ไม่น่าจะกลัวบาปกรรมแล้วก็ลงไปด้วยกันแหละฟังนะตอนนี้กับอีฝนเนี่ยทำสัมปทานต้นงิ้วไว้แล้วที่นรกคือตอนนี้จองไว้แล้วออนซงออนเซนไม่ต้องมีเพราะว่าเอากระทะทองแดงมาทำเป็นออนเซนแล้วอมรินทร์ทีวี